อบมาไวแบบไม่ต้องสงสัยนานกับประเด็นสามีภรรยาอันฟอลโล่ซึ่งสรุปคำใบ้มันไปตกอยู่ที่คู่ของอุ้มลักษณากับสามีหนุ่มบอลกฤษณะแถมพอผู้สื่อข่าวของเราโทรไปเปิดใจกับสาวอุ้มเธอยังไม่ปฏิเสธอีกด้วยค่ะเรื่องนี้มันเริ่มจากเพจเจ๊มอย108ทิ้งประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามเหือกหย่อนคำใบ้สามีภรรยาอันฟอลโล่กันอีกคู่ระบุว่ากูจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกจากการอันฟอลโล่กันหรือพวกที่โพสอะไรเศร้าๆอีกแล้วผัวเมียสายแซบก็เช่นกันจากนั้นค่ะเพจอรรถรสนะคะก็ได้โพสต์หลักฐานจากสกิลการเผือกหลังลองแอบส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของอุ้มลักษณากับบอลกฤษณะตามการคาดเดาของลูกเพจที่คอมเมนต์ส่งการบ้านเอาไว้ใต้โพสต์ดังกล่าวในเพจเจ๊มอย108พบว่าคุณแม่สุดแซ่บกับสามีเขาอันฟอลโล่กันจริงๆพร้อมระบุข้อความด้วยว่าเมื่อเจ๊มอย108ออกมาหย่อนคำใบ้ผัวเมียสายแซ่บอันฟอลโล่ขาเผือกยังแอดก็ตามส่องสิจ้าว่าใครซึ่งหนึ่งในนั้นที่ชาวเน็ตหย่อนคำใบ้มาก็คือสาวอุ้มลักษณาฉันนี่ก็ว่างๆเลยไปตามส่องว่าจริงหรือเปล่าคุณพระจริงเขาอันฟอลโล่กันว่าแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเขาเลิกกันนะจ๊ะผัวเมียบางคนไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังมีงานนี้รอสามสาวอุ้มดีกว่าก็ไม่รอช้าค่ะทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ต่อสายหาดาราสาวทันทีโดยเธอตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่ขอจะพูดอะไรแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวส่วนอีกหนึ่งข้อมูลคือทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของสาวอุ้มได้เปิดเผยกับทางมติชนออนไลน์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังปกติและท่ามกลางกระแสข่าวลือนะคะอุ้มได้เคลื่อนไหวในไอจีด้วยการโพสต์ภาพตัวเองที่ไปต่อผมแล้วก็บอกว่าน้องดิสนีย์ลูกสาวรีเควสต์ให้มาม่าเป็นราพันเซลลูกชมทั้งวันทั้งคืนว่ามาม่าสวยพร้อมกันนี้ค่ะเธอยังได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าไม่ได้สวยเพื่อใครสวยเพื่อลูกงานนี้นะคะยิ่งทำให้ตอกย้ำข่าวลือว่ากำลังมีปัญหากับสามีหลังจากที่ได้อันฟอลโล่อินสตาแกรมของสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนงานนี้จะเลิกจริงหรือว่าแค่งอนกันก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ